นายกรัฐมนตรีนะครับย้ำว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนั้นอยู่ในแผนงานของรัฐบาลและวาระแห่งชาติอยู่แล้วครับขออย่ากดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ชี้ว่าใครทำผิดต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการดำเนินคดีผู้มีอิทธิพลที่จังหวัดเชียงใหม่ว่าการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอยู่ในแผนงานของรัฐบาลและวาระแห่งชาติอยู่แล้วอย่างไรก็ตามทุกคนต้องไปทบทวนว่าคดีเหล่านั้นเป็นคดีระหว่างใครกับใครและระหว่างคนกี่คนอย่าถึงขั้นนำเอาคนทั้งประเทศไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์จนทำให้คนส่วนรวมเกิดความไม่สบายใจและไม่มีความสุขทั้งที่คนทำผิดควรได้รับการดำเนินคดีตามกฎหมายดังนั้นขออย่าพูดเพียงต้องการกดดันการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้ประโยชน์อะไรและต้องให้โอกาสเจ้าหน้าที่ทำงานเพราะทุกอย่างมีกฎหมายตามกระบวนการยุติธรรมอะไรผิดก็คือผิดถูกดำเนินการตามกฎหมายเหมือนกันซึ่งถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำด้วยครับบอกให้ว่าการบังคับใช้กฎหมายวันนี้มันมีหลายคดีด้วยกันที่ทุกคนให้ความสนใจแต่อย่าลืมว่าลองไปทบทวนดูว่าคดีต่างๆของนั้นมันเป็นคดีระหว่างใครกับใครระหว่างคนกี่คนแต่ทำไมเราจะต้องเอาคนทั้งประเทศเอาคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ร่วมในเหตุการณ์เหล่านั้นไปด้วยให้คนทุกคนได้มีความไม่สบายใจไม่มีความสุขไปด้วยทั้งที่มันควรจะต้องไปว่าทำยังไงคนที่มีส่วนร่วมหรือคิดหรือถูกมองว่ามีความผิดต่างๆต้องออกมาดำเนินคดีไม่ใช่ไปพูดถึงเจ้าที่รัฐนะไม่มีน้ำยาหรือไปพูดถึงประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเอามันลบกันอยู่นั่นแหละผมถามว่าได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรถามนี่ได้ไหมมันสนุกทุกวันหรือไงแล้วเจ้าที่ก็ทำงานไม่ได้มันกดดันทุกอันนะทุกทางเพราะนั้นให้โอกาสเจ้าที่ก็ทำงานบ้างนะเพราะนั้นทุกอย่างมันมีกฎหมายอยู่แล้วให้กระบวนการทางเขาทำงานสิอย่าไปให้ท้ายใครทั้งสิ้นนะผมไม่เคยให้ท้ายใครทั้งสิ้นข้าราชการก็ต้องทำตามกรอบตามระเบียบวินัยตามกฎหมายทำนอกกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษนั้นประชาชนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันก็ไม่ว่าจะเป็นฐานรอใดก็ผิดก็คือผิดนะก็ต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายอันเดียวกันไงเนี่ยลดความเหลื่อมล้ำอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะครับด้านพลเอกพิสิทธิ์สิทธิสารครับรองผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวว่าได้ทำการปราบปรามผู้มีอิทธิพลมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลโดยกำหนดไว้16ฐานความผิดมอบหมายให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองในทุกภาคและทุกพื้นที่ดำเนินการยึดขั้นตอนการปฏิบัติและหลักกฎหมายอย่างเด็ดขาดและจริงจังเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนร่วมแจ้งเบาะแสกับเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันหยุดยั้งพฤติกรรมของผู้มีอิทธิพลให้ได้ครับ